โพนี่ของเราได้เลยค่ะเป็นยังไงพ่อคะวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นโอ้ยคนเยอะมากเลยไม่เคยแบบว่ามาเจอแบบทุกคนตัวเป็นๆแบบนี้แฟนคลับเจอไหมตัวเป็นๆตัวเป็นๆแปลว่าอะไรใช่ไหมคะแบบมีชีวิตเห็นว่าเมื่อกี้นี่มีไลฟ์ด้วยมีคนดูเยอะไหมคะอ๋อไลฟ์อยู่ใช่ค่ะก็มีคนดูตอนแรกมีแค่7คนค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดตอนนี้ประมาณ1,000นิดๆโอ้โหนะคะแต่ตรงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะถามนิดนึงดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกที่จะเป็นหน้ากากโพนี่คะชอบโพนี่ค่ะตัวที่เป็นตุ๊กตาโพนี่ที่เป็นยูนิคอร์นชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะจริงๆคือเริ่มชอบแบบไม่กี่ปีนี้เองค่ะยังไงแบบเอ๊ะทำไมชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไปเดินห้างนี่แหละค่ะแล้วก็เจอตุ๊กตาที่มันเป็นยูนิคอร์นเป็นโพนี่ที่มันมีหลายๆสีไมล์ลิตเติ้ลโพนี่แล้วก็เลยแบบโอ้มันน่ารักดีมันเป็นตุ๊กตาที่มีสีขาแล้วเราก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมาก็ซื้อสะสมตุ๊กตาโพนี่ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าตัวนะคะหน้ากากซิงเกิลของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้โหดมากนะเป็นโพนี่แบบรุ่นโหดมากเลยนะคะไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้คือตอนแรกก็แค่แบบว่าเขาก็ถามว่าชอบสีอะไรเราก็ชอบสีชมพูพี่เขาก็เลยจัดเป็นอย่างนี้มาให้เลยผมก็ชมพูทุกอย่างชมพูหมดเลยนะคะชอบหมดเลยนะคะเอาวันนี้แน่นอนนะคะว่าน้องแฟมของเรานะคะก็มาพร้อมกับของรางวัลสุดพิเศษใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยพวงกุญแจโพนี่ค่ะเป็นพวงกุญแจโพนี่นะแล้วก็พิเศษกว่านั้นค่ะคุณหามีลายเซ็นด้วย Limited Edition นะคะมีแค่5รางวัลเท่านั้นใช่ไหมวันนี้ใช่แล้วค่ะก็เซ็นไว้ข้างหลังอย่างนี้เลยมีใครอยากได้บ้างคะช่วยยกมือหน่อยนะคะเหมือนฉันยังไม่ค่อยมีคนอยากมีเท่าไหร่เลยอ่ะมีใครอยากได้ไหมคะโอ้เยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะได้ของรางวัลของเรานะเราก็ต้องมีเกมมาเล่นกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวแล้วมาทำกันดีกว่ามีใครแย่งซีนเราเนี่ยใครแย่งซีนคะพี่โตแย่งซีนตลอดเลยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะตอนเราออกมานี่ไม่ดังเท่านี้พอจริงจังเอาจริงเราก็อยากกรี๊ดเหมือนกันสงสัยคงไม่มีคนอยากได้ให้เราแต่งดีกว่าโอเคเห็นไหมงอนละรักอยู่ยังอยู่ชอบมี5รางวัลเราก็ขอ5คนดีกว่าค่ะใครอยากได้รางวัล5คนขอเลยค่ะบนเวที5คนเท่านั้นค่ะ1 2 3 3 4หยุดเลยทีมงานจัดให้หน่อยทีมงานจัดให้หน่อยนะ2 4 5เดี๋ยวก่อนถามจริงนักล่ารางวัลปะทุกอันเลยอ่ะทุกอันเลยอ่ะร้อนเงินจะไปขายต่อใช่ไหมขายไม่ได้นะรุ่นนี้นะบอกนะ Limited Edition นะคะ5รางวัลเท่านั้นนะน้องแฟมทำมาให้แฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะค่ะโอเคสำหรับคำถามของเรานะคะแม่เดี๋ยวให้น้องแฟมเป็นคนตอบดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราถามแล้วให้น้องแฟมเป็นคนเฉลยนะคะได้ค่ะว่าถูกหรือไม่ถูกทักทายกันก่อนดีกว่าฝั่งนู้นชื่ออะไรคะฝั่งนู้นชื่ออะไรคะชื่อเกียวซ่าค่ะเกียวซ่าโอ้พี่หิวเลยตอนเนี้ยชื่ออะไรคะฝั่งนี้ชื่อเจมส์ครับชื่อเจมส์ชื่ออะไรคะออมสินค่ะน้องออมสินชื่ออะไรคะเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะโทษชื่อตัวเองนะคะชื่ออะไรคะมิวค่ะมิวคนนี้ไม่ต้องพูดแล้วเนาะรู้กันอยู่แล้วชื่ออะไรคะชื่อแพนค่ะน้องแพนนั่นเองพี่ก็จำไม่ได้นั่นแหละไม่เป็นไรมาถึงคำถามแรกของเรากันบ้างดีกว่าโอเคนะพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะพิธีกรดุมากเลยค่ะมีการแบบต้องตาแบบพร้อมนะเพราะรู้ว่ารางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลพิเศษจริงๆนะคะมาคำถามแรกกันบ้างดีกว่าคำถามมีอยู่ว่าเฮ้ยใจเย็นฮาได้แข็งไหมลูกคำถามอะไรนะ
ขาสั่นหูแสดงว่าอยากได้จริงๆนะอยากได้จริงๆนะคำถามนะคะโพนี่อยู่ในกรุ๊ปอะไรและแป๊บหนึ่งโพนี่อยู่ในกรุ๊ปอะไรและในกรุ๊ปนี้มีหน้ากากอะไรบ้างเมื่อโดนคำถามเรามันพร้อมไหมคะเราตอบได้ค่ะอันนี้ตอบต้องเป็นคำเฉลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเฉลยนะคะชื่ออะไรนะคะลูกค่ะน้องเอ๋ยน้องเอิญมีอะไรบ้างอยู่ในกรุ๊ปอะไรก่อนกรุ๊ป A ค่ะกรุ๊ป A ถูกไหมคะถูกต้องครับมีใครบ้างหมดเลยค่ะหน้ากากฟินิชหน้ากากแมวตาเยิ้มหน้ากากน้ำพริกหูหน้ากากมะขามหน้ากากคาสิโดหน้ากากทุเรียนหมดเวลาหมดเวลาโอ้ยแอบยากนะแอบยากนิดนึงถ้าให้ตอบเป็นชื่อศิลปินน่าจะเร็วกว่าแต่ว่าเอาชื่อหน้ากากใช่ไหมใช่หน้ากากมีใครได้ไหมตอบกันมากดีกว่าโอเคโพนี่อยู่ในกรุ๊ปอะไรคะมีไพ่เยอะมากเลยช่วงนี้มีไพ่อะไรคะกรุ๊ปอะไรกรุ๊ป A แล้วมีหน้ากากอะไรบ้างตอบได้ไหมตัวเองตอบไหมลูกตอบไหมคะปลาหมึกปลาหมึกอยู่กรุ๊ปดีอยู่กรุ๊ปดีอ่ะไม่เป็นไรมีใครตอบได้ไหมเอางี้ดีกว่าคนข้างล่างบ้างดีกว่าขอหนึ่งคนเนื่องจากว่ามันเป็น limited edition ไม่เป็นไรนะคะลูกค่ะมีใครได้ไหมคะขอหนึ่งคนตอบได้ขึ้นมาบนเวทีเลยหนึ่งคนเท่านั้นขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะคะเดี๋ยวลงเวทีกันก่อนเนาะตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวลงเวทีก่อนนะคะบอกแล้วนะว่าเป็นคำถามวัดใจนะของรางวัลของเรานะถ้ารางวัลเท่านั้นน้องใช่ไหมคะชื่ออะไรคะน้องแนนตอบว่ากรุ๊ปอะไรคะเอค่ะกรุ๊ปเอมีหน้ากากอะไรบ้างนี่โพนี่น้ำพริกหมูทักซิโดระฆังทุเรียนกองกองชุดเอาไปแล้วป่ะตกยังครบยังอ่ะไม่ยังไม่ได้เอาถูกแล้วเหลืออีกอันนึงป่ะคะขอไล่ใหม่ได้ไหมคะไอ้นะคะไล่ใหม่ได้ค่ะฟินิชโพนี่น้ำพริกหมูทักซิโดกองทุเรียนแมวตาเดียวละค่ะครบไหมคะครบค่ะสุดยอดเก่งจังเลยแจกเลยรางวัลค่ะแจกรางวัลเลยเรายังเรียงไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวให้แป้งเป็นคนแจกนะคะมีกล้องถ่ายรูปไหมคะทางนู้นค่ะที่เหลือเชิญค่ะเชิญลงเวทีเลยค่ะต่อไปนะคะทุกคนยังมีโอกาสอยู่นะคะขอบคุณค่ะต่อไปกันมากดีกว่าคำถามต่อไปนะคะพร้อมหรือยังคะที่เหลือพร้อมนะเรายังเหลืออีก4พวงกุญแจนะคะถ้าพร้อมแล้วขอ5คนบนเวทีเลยค่ะ5คนอีก1รอบ5คน5คนอีก1รอบมาแล้วหนึ่งสองสามสี่พบยังคะพบแล้วค่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าคนค่ะขึ้นข้างหน้าหน่อยขึ้นมาข้างหน้าโอเคคำถามต่อไปกันบ้างดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อยูโก้ครับยูโก้เจมส์ครับเจมส์ไนท์ครับไนท์โยหุ่นครับหุ่นอุ่นชื่ออุ่นนั่นเองมากคำถามต่อไปนะคะน้องแปมค่ะถามว่าโพนี่ใช้เพลงอะไรร้องในรายการบ้างโอ้ตอบค่ะ
ับที่เหลือเชิญค่ะเชิญสไตล์สแตนบายบนข้างล่างเวทีแป๊บหนึ่งนะคะงานนี้ต้องเหลือสามอันสุดท้ายแล้วค่ะกับคำถามของเรานะยังมีอยู่ยังมีอยู่อันนี้ง่ายมากโอ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายมากถ้าใครที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าติดตามในโซเชียลก็จะรู้ใช่เพราะว่าเขาจะไม่ได้แบบบอกกันในรายการใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เป็นแฟนคลับที่ตามติดทุกกระแสจริงๆต่อไปกันมากดีกว่าถ้าใครคิดว่าตอบได้คำถามนี้ขึ้นมาบนเวทีเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไม่ได้ถามคำถามนี้ต่อแป๊บนึงนะคะเราต้องไม่บอกกันสิเราต้องไม่บอกกันนะคะเราจะไม่เป็นใครนะคะขึ้นมาคำถามค่ะเดี๋ยวเราจะเรียกคนขึ้นมาเรียกคนขึ้นมาก่อนขอ5คนบนเวทีอีกรอบนึงค่ะอันนี้ง่ายมากจริงๆอันนี้ง่ายมากขึ้นมาเลยขอคนที่ขอให้ทุกคนเลยขึ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับนิวครับพี่นิวจิ๊บค่ะพิมค่ะเดียค่ะวันนี้มาเชียร์หน้ากากอะไรบ้างคะโพนี่หน้ากากโพนี่เดี๋ยวก่อนตอนแรกโพนี่ไม่ได้จะมามีความเอาใจโพนี่หน้ากากอะไรคะทุเรียนคู่จิ้นโพนี่ค่ะจิงโจ้ค่ะจิงโจ้นะคะคำถามนะใครเร็วตอบได้นะคะคำถามค่ะโพนี่หรือน้องแปมสูงเท่าไรทำไมหลอกเด็กตอนแรกไม่ใช่คำถามนี้สูงเท่าไรมีคนตอบ150กว่าได้หรือเปล่าขอแบบเป็นตัวเลขแบบอันนั้นเลย53 153ถูกไหมคะ153พี่ดูตัวเตี้ยขนาดนั้นเลยคะทำไมว่าคนนี้แบบนี้สูงกว่านั้นค่ะสูงกว่านั้นอ่ะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาอย่างนี้ไหมน้ำหนึ่งสองสามค่ะก็คือเมื่อกี้ตอบ153แล้วก็จะบอกว่าเยอะกว่าหรือน้อยกว่าเยอะกว่าโอเคเยอะกว่านั้นนะคะอย่าว่าโพนี่เป็นคนตัวเล็กสิจริงๆก็ไม่ได้สูงมากใช่ไหมแต่ใส่ส้นสูงมาพร้อมไหมคะสูงเท่าไหร่คะ161ค่ะ161ถูกไหมคะเกือบแล้วค่ะอีกนิดเดียวไม่ถูกขอบคุณค่ะนิดเดียวเยอะกว่านั้นอีกนิดเดียวมากว่าโพนี่จะสูงเท่าไหร่ตอบเลยตอบเลยค่ะ163ถูกไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วของรางวัลไปเลยนะคะจะให้แบ่งเป็นคนให้นะคะกองเชียร์เป็นไงล่ะเมื่อกี้เรียก5คนไม่ยอมถ่ายเซลฟี่เห็นไหมเขาถ่ายไปแล้วขอบคุณนะคะยังเหลืออีก2อันไม่เป็นไรยังเหลืออีก2อันทุกคนยังมีสิทธิ์นะคะยังมีสิทธิ์คำถามต่อไปกันบ้างดีกว่าไม่รอช้านะคะขออาสาสมัคร5คนเหมือนเดิมค่ะบนเวทีเลยค่ะขอเลยเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนเริ่มเหนื่อยอ้าวเฮ้ยไม่มีจริงหรอคำถามต่อไปนะคะเราจะถามเป็นเรื่องนะคะเกี่ยวกับตัวของน้องแปมเองเลยดีกว่าว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงอยู่นะคะค่ะตอนนี้มีออกซิงเกิลใหม่หรือยังตอนนี้เดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีปล่อยเพลงใหม่เป็นเพลงที่ฟีเจอริ่งกับศิลปินท่านนึงชื่อเพลงนานๆ นะคะเป็นเพลงที่ฟีกับพี่บีพีรพัฒน์ค่ะซิงเกิลใหม่ของพี่บีพีรพัฒน์นะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามกันได้มาคำถามกันบ้างดีกว่านะคะใครคิดว่าตอบคำถามกับโพนี่ได้แน่นอนขึ้นมาบนเวทีเลย1คนค่ะ1คนขึ้นมาบนเวทีเลย1คน1คนคำถามง่ายมากๆ
ขอ1คนค่ะที่คิดว่าถามอะไรตอบได้หมดทุกอย่างเลยคนเดิมก็ได้นะที่คิดว่าตอบไม่ได้คนเดิมก็ได้คนเดิมก็ได้ค่ะมีไหมคะแหมเราก็นึกว่าจะเดินมาเปลี่ยนที่นั่งเขาไม่กล้าขึ้นมามีไหมคะเหลือ2อันสุดท้ายแล้วคำถามเอามาเลยใครยังไม่ได้นะขึ้นมาบนเวทีได้เอามา2คนก็ได้มาโอเคมาเลยค่ะมาเลยค่ะขึ้นมาได้ค่ะเหลือ2อันสุดท้ายแล้วนะคะเชิญเลยโอเคคำถามนะคะขึ้นมากันค่ะให้การถ่ายรูปง่ายขึ้นคำถามนะคะถามว่าโพนี่มีลูกสาวกับทุเรียนชื่อว่าอะไรโพนี่ถูกไหมคะถูกค่ะถูกต้องค่ะแหมใครเป็นคนตั้งคะคำถามชื่อลูกคนนี้ใครเป็นคนตั้งคะพี่แฝดน่าจะเป็นใครเป็นคนตั้งสักคนหนึ่งแฟนคลับไหมหรือว่าตั้งเองน้องตั้งเองค่ะน้องพีมค่ะเป็นผู้เรียนกับโพนี่ก็เป็นทูนี่ไปใช่ค่ะใช่เดี๋ยวมอบของรางวัลให้เลยค่ะขอบคุณค่ะน้องผู้หญิงอยู่ต่อนะคะโอ้ยเขามีแบบลายเซ็นแบบนี้ด้วยโอ้เป็นไงอ่ะเตรียมพร้อมสุดยอดอ่ะสุดยอดมากเลยถ่ายรูปเซลฟี่นิดนึงวันนี้มันเป็นแฟนคลับใครบ้างมีการงานกับโพนี่ค่ะมีถอดหมวกค่ะหล่อเลยอ่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมปากกาขอบคุณค่ะคำถามต่อไปที่บ้างดีกว่านะคะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วค่ะถามว่าโพนี่หรือน้องแฟมนะคะอยู่วงอะไรคะวงไปอาถูกไหมคะถูกค่ะเอามาขอรางวัลไปเลยขอบคุณนะคะโอ้น้องไว้สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอันนี้ก็คือเป็นตะกล้องส่วนตัวไหมคะหรือว่าแบบว่ามาเป็นกลุ่มกันใช่ไหมกลุ่มเพื่อนใช่ไหมเจ๋งมากอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนด้วยโอ้โหแฟนคลับคิดไหมคะว่าเยอะขนาดนี้เป็นยังไงดีใจแทนรายการเดอะแมสแล้วก็ทุกหน้ากากเลยค่ะไม่คิดว่าทุกคนจะมาแบบทนร้อนแล้วก็นั่งรอนขนาดนี้ต้องรู้อีกเยอะเลยแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบเวลาพบเจอแฟนคลับเขาจะแบบเรียกแฟมหรือว่าเรียกโพนี่มากกว่าโพนี่นะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วแหละต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะว่าบางคนก็ส่วนใหญ่จะรู้จักมันจากโพนี่ก็เลยเรียกมาเป็นโพนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยงั้นบอกความรู้สึกกับการที่เราได้ไปประกวดใน The Magical Season 1บ้างดีกว่าก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นรายการที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทุกคนคือเป็นศิลปินที่ร้องเพลงเพราะค่ะมีความแบบเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วก็ทีมงานทุกคนก็ทุ่มเทกับรายการมากก็ดีใจแหละที่ได้มารายการนี้แล้วก็ได้เจอทุกคนนะคะโอ้โหน่ารักมากฝากถึงซีซั่น2กันบ้างดีกว่าเมื่อวานก็มีออนไปแล้วตอนนึงใช่ไหมมีใครได้ดูเมื่อวานบ้างไหมคะมีไหมคะดูน่ารักมากดูทุกคนเลยช่วยกันเพิ่มเรตติ้งกันไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากด้วยละกันแปลว่าซีซั่น2เนี่ยจะต้องแบบพีคกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าศิลปินเห็นได้ยินมาว่าตัวใหญ่ๆหรือว่าคนที่ทุกคนรู้จักหลายๆคนเนี่ยมาซีซั่น2ได้ลุ้นกันอีกแน่นอนลุ้นแน่นอนแล้วก็เปิดหน้ามารับรองว่าแบบโหแฮปปี้แน่นอนค่ะค่ะท่านในและท้ายนี้นะคะให้น้องแปมฝากผลงานให้ทางแฟนคลับติดตามกันบ้างดีกว่าค่ะยังไงก็ฝากผลงานของแปมด้วยนะคะตอนนี้ก็มี channel ของตัวเองเป็น channel แปมไกอานะคะ TAMGAIA นะคะใน YouTube ก็ทำ cover ออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ของพี่บีพิรพัฒน์ด้วยนะคะนานๆมีแปม featuring อยู่ด้วยค่ะค่ะและขอเสียงปรบมือกับน้องแปมหรือโพนี่ค่ะขอบคุณยอดมากน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับของรางวัลนำมาแจกให้กับแฟนคลับแบบ Limited Edition เลยนะคะเอาล่ะในช่วงต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็
็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องกันไปนะคะก่อนที่จะไปพบเจอกับผมไม่คิดชื่อแล้วคิดแบบคิดอะไรละกันไม่พูดชื่อแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ทาง The Band Single ของเราได้เตรียมตัวนะคะเพื่อจะมาพบปะกับทุกคนก่อนแล้วก็รวมไปถึงใส่ชุดด้วยนะคะเอาล่ะในช่วงนี้ก็ต้องพักเบรกไปก่อนนะคะแล้วพบกับกิจกรรมนะคะแล้วก็ของรางวัลนะคะอีกมากมายอย่างแน่นอนค่ะนะยังไม่ตื่นกันเลยนะคะที่ว่า7โมงเช้านี่มาจากไหนอะคะหนูอะค่ะอยู่ลาดกระบังมาแต่7โมงเลยเหรอลูกเดินมาเหรออะนะคะเมื่อสักครู่ที่จบไปนะคะกับน้องทีน่านะคะอันนี้มาทีหลังแล้วกันเนาะอะขออนุญาตแนะนำตัวแล้วกันนะคะหมายค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะมาเป็นพิธีกรนะคะในช่วงก่อนที่ทุกคนนะคะจะได้พบกันไม่รู้อ่ะเก่งใช่ป่ะอ่ะนะคะก่อนที่ทุกคนจะได้พบกับความสุขที่รออยู่ค่ะในช่วงนี้ค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันต่อแล้วกันนะคะเมื่อกี้นี้เป็นการแจกของแต่เรียกว่าน้ำจิ้มนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีการแจกของที่เอาอะไรดีแจกอะไรดีใครอยากได้เสื้อบ้างยกมือที่ยกนี่ที่ไม่ยกนี่คือไม่อยากได้ใช่ไหมไม่อยากได้อ่ะใครอยากได้เสื้อยกมืออ่ะนะคะน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมซึ่งเกมนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเกมหน้ากากฟ้าแลบใครเคยดูรายการปริศนาฟ้าแลบยกมือเล่นเป็นไหมเล่นเป็นป่ะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าใครที่เขาเรียกว่ามีความจำเยอะนะคะแล้วก็จำได้เร็วนะคะกติกาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพูดไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าเอางี้ดีกว่าไม่ต้องตัวอย่างเดี๋ยวเริ่มเลยละกันตอนนี้ขออาสาสมัคร3คนยืนเลยค่ะที่คิดว่าตัวเองจะมีความจำดีนะคะแล้วก็มีหัวที่เร็วยกขึ้นเลยค่ะ3คน1คนอยู่1คนนะคะ1คนขึ้นมาได้เลยค่ะด้านบนเวทีด้านหลังอยู่ไกลอะใครอยากจะวิ่งมาได้เลยนะคะด้านหน้าไม่มีใครกล้าลุกใช่ไหมอ่ะมาเลยค่ะ1คนค่ะอีก2คนมาเลย1คนมาแล้วค่ะขออีกคนนึงค่ะขออีกคนนึงมาเลยวิ่งมาเลยค่ะอยู่ตรงนู้นหนูมาไกลมากขอเอาแบบใกล้ๆอ่ะขออีกคนนึงค่ะด้านหน้าไม่มีตัวแทนเลยเหรอลูกขอสักคนนึงโอ้ยมาแล้วน่ารักมากเลยมาเลยค่ะในระหว่างรออีกคนนึงขอสัมภาษณ์นิดนึงน้องอะไรลูกน้องกายท่านนี้ค่ะโลตัสค่ะโอ้โหมีกายมีโลตัสอีกคนนึงอยู่ไหนเอ่ยอ่ะกำลังมานะคะนั่ง BTS มาอ่ะค่อยๆเดินมาเลยลูกค่อยๆเดินมาอ่ะสำหรับเกมนี้นะคะกับหน้ากากฟ้าแลบเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพูดมาแล้วให้ตอบใครสามารถตอบได้ยกมือก่อนเลยนะคะอ่ะแต่ว่าถ้าตอบผิดทำไมคะตกรอบเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจนิดนึงนะคะว่าคำตอบของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะขยับเลยขยับมาด้านหน้านิดนึงนะคะอ่ะขยับมาเลยลูกขยับมาอีกนิดนึงนะคะน้องกายโลตัสนะคะแล้วก็ปอค่ะอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคำถามแรกค่ะฟังให้ดีๆใครตอบได้ก่อนยกมือเลยนะคะด้านล่างช่วยกันด้วยนะคะหน้ากากมังกรหน้ากากหมูป่าหน้ากากอมวยหน้ากากผัดไทยหน้ากากพยาบาลหน้ากากอะไรกินได้ยกมือผัดไทยตกรอบเลยลูกไม่ใช่ค่ะผัดหน้ากากผัดไทยกินได้ไหมกินไม่ได้นะคะต่อค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะ1 2 3ยกมือ
เร็วๆเร็วๆอ่ะรับเลยรับเลยเอาอันนี้ไปก่อนลูกอ่ะอ๋อหมดสิทธิ์แล้วเหรอคะลงเลยลูกลงเลยอ่ะขออีก3คนมาใหม่แล้วค่ะมี5ข้อสแตนด์บายเตรียมตัวไว้เลยอ่ะ3ครบแล้วหนูเดี๋ยวๆรอข้อ2ลูกเดี๋ยวรอข้อต่อไปมากๆๆอ่ะสำหรับข้อนี้ไม่ยากใช่มั้ยยากมั้ยไม่ยากได้เสื้อด้วยอ่ะขยับมาใกล้ๆหน่อยนะคะขยายนิดนึงอ่ะใครได้ก่อนยกมือนะคะข้อที่2มีคำถามอยู่ว่าหน้ากากจิงโจ้ลงแข่งวิ่ง3ขากับหน้ากากอีกาดำสรุปใช้กี่ขาด้านนี้ค่ะใช้4ขาค่ะ4ขาผิดค่ะอ่ะ1 2 3ยกมือ2ขา2ขาอยากไม่ใช่ค่ะอ้าว3ขา3ขาถูกต้องค่ะโอ้นะคะก็ใช้ทั้งหมดนะคะ3ขาด้วยกันอ่ะต่อเลยค่ะข้อที่3นะคะขออีก3คนมาเลยแล้วค่ะนะคะมาเลยค่ะ1 2เอ้ยตัวเล็กไหวไหมอ่ะตัวเล็กได้อ่ะมามาเลยค่ะข้อที่3นะคะฟังให้ดีนะลูกฟังให้ดีนะคะฟังให้ชัดนะคะช้าๆนะคะเราจะบอกแค่ครั้งเดียวนะคะคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าหูซ้ายของคุณอยู่ข้างไหนของหน้ากากทุเรียนหูซ้ายของคุณข้างขวาผิดค่ะตกรอบไปก่อนเลยซ้ายซ้ายผิดค่ะไม่มีอะไรลูกก็ไม่มีหูก็มันถูกเพราะหูเราแล้วก็อยู่ข้างเราแล้วทุเรียนทุเรียนก็ถูกทุเรียนทำไมทุเรียนไม่มีหูเออก็แค่นั้นเองหน้ากากทุเรียนมีหูหรอไม่มีลูกทุเรียนไม่มีหูอ่ะรับไปเลยค่ะอีกหนึ่งตัวขออีก3คนมาเลย3คนค่ะสแตนด์บายอีก2คนมาเลยแล้วค่ะแล้วค่ะนะคะก่อนที่เราจะพบกับความสนุกที่รออยู่นะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้อยากรอแล้วอยากเจอแล้วนะคะกับคุณผลิตของเราอ่ะขยับมาเลยค่ะอย่าไปดูดอย่าไปดูดเอาฟังให้ดีค่ะข้อนี้บอกว่าหน้ากากดำน้ำถอดหน้ากากออกมาจะเป็นอะไรกว้าง AB normal ครับกว้าง AB normal ถูกไหมคะถูกค่ะรับไปเลยอีกหนึ่งตัวขอบคุณค่ะสองคนขอบคุณมากเลยอ่ะต่อเลยค่ะข้อสุดท้ายขออีก3คนมาเลยเร็วเร็วเร็วโอ้โหอันนี้ขึ้นยังขึ้นมาขึ้นมายังยังใช่ไหมขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้รางวัลให้ไหมเอาใหม่เลยต้องเอากับหน้าใหม่หน้าใหม่ลูกขออีกคนนึงค่ะที่ไม่เคยขึ้นบนเวทีเลยมาขึ้นมาลูกเร็ว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 อันนี้หนูขึ้นแล้วเหรอลูกเอาขึ้นมาแล้วขออีกคนนึงค่ะขออีกคนนึงมาเลยแล้วค่ะแล้วค่ะด้านนู้นมาแล้วค่ะมาแล้วครบละค่อยๆมาค่อยๆมาค่ะเชิญเลยบนเวทีคำถามข้อสุดท้ายค่ะคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะเจ็บหัวไหมอ่ะฟังให้ดีฟังให้ดีข้อดียากนิดนึงนะข้อดียากนิดนึงฟังให้ดีค่ะหน้ากากโดนติดหอยหน้ากากผีเสื้อสมุทรติดหมีจิ้มสมอ 2-3 ทีติดทั้งหมีติดทั้งหอยสรุปว่าหน้ากากอะไรติดหมีคนกลางก่อนเลยคนกลางเสื้อสมุทรค่ะหน้ากากผีเสื้อสมุทรเป็นคำตอบที่ที่ทำไมคะถูกต้องค่ะรับเสื้อไปเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่ร่วมสนุกกับเรานะคะคือจริงมันต้องเร็วด้วยไงนะคะแล้วก็ต้องมีความจำกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแบบขอปากขอคอไปกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ทำไมคะถึงช่วงเวลาที่ไม่ไม่ไม่พี่พูดอย่างนี้รู้แล้วหรอเขาจะพักแขกเวทีฉันได้ไหมคืออดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมอดใจไม่ไหวแล้วเหรอคะเอาละค่ะตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอต้องขอเสียงอีกครั้งหนึ่งดังๆกับขอเสียงต้อนรับนักกากจริงจังWoo!
can see the stars all the way from here. You can see the glow from the window pane. I can see the sun, but never you're here. And every time you touch me, I just melt your love. And everybody asks me why I'm smiling out from ear to ear. But I don't know.
กันเหรอลูกเอาเป็นบ่าวโอ้ครับเป็นบ่าวแม่ดูดูดูด้านนู้นด้านนู้นอ่ะนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เฮียกันนิดนึงนะวันนี้รู้สึกอบอุ่นเนาะคนมาต้อนรับกันขนาดนี้ใช่ครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่มากันเยอะขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีใครมาหาซะแล้วนั่งแบบน้ำตาซึมอยู่ข้างหลังแบบแต่พอมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็อยากจะบอกอะไรกับเขานิดนึงนะครับว้าวถ้าไม่ชอบความเหงาหันมาชอบเราก็ได้นะชินบ้างไทเทเนียมบ้างอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแล้วนิดนึงเขาบอกอ่ะไหนๆก็เป็นแรปแล้วแรปให้ฟังหน่อยดิจดดีขึ้นมาดึงไม่ออกดึงไม่ออกดึงไม่ออกน้องเด่นน้องเด่นขึ้นน้องเด่นน้องเด่นก็กลายเป็นดีไปคือเป็นพี่มาวงเด็กจนถึงตอนนี้ใช่ครับแล้วก็แบบฮิตขนาดนี้ยังงงอยู่ไหมก็ตอนนี้เริ่มไม่งงแล้วเราไม่งงแล้วตอนแรกก็งงงงอีกว่าไงอ่ะมันคือฝันหรือเปล่าเออนี่หลอกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรักเพียขนาดนี้เพียฝันหรือลูกเกมขอเสียงความรักให้เพียเลยเลยตู่เราตู่เราตู่เราไม่แตกทางเท่าไหร่ไม่แตกทางก็ยังคงมีสไตล์ของเราที่ชัดเจนอยู่ในนั้นจะเป็นสไตล์ของเราใช่ไหมฮะแต่ว่าใส่หน้ากากก็อาจจะร้อนนิดหน่อยค่ะเหงื่อออกอะไรเงี้ยครับก็คือลองยากนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นชุดที่มันหนึ่งมันไม่ระบายใช่ไหมครับมันก็จะสเวทเหงื่อออก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 ตอนที่ก็ร้อนดันแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็เลยร้องเพลงแบบไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยแล้วเวลาหน้ากากมีผลของการร้องไหมคะก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะคะก็จะเปล่งเสียงยากขึ้นมาอะไรเงี้ยนะพี่อยากทราบค่ะว่าหน้ากากจิงโจ้เนี่ยให้อะไรคุณเป็กบ้างกับการที่เป็นหน้ากากจิงโจ้อะคะก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าค่ะ
แบบเหมือนกับว่าให้คนเนี่ยได้สัมผัสกับเพลงของเราได้แบบได้อย่างลึกซึ้งนะครับแต่ว่าค่ะนะคะแล้วก็เข้าใจไหมล่ะเขาจะเข้าใจกันเข้าใจค่ะคือยังไงอยากจะบอกว่ามาอยู่ตรงนี้ไม่ถึง5นาทีรู้สึกรักเขาแล้วอ่ะขอได้ไหมขอนะเนี่ยโสดมา5ปีแล้วอ่ะเอาได้ก่อนนะเหรอขอตั้งแต่เกิดเออให้ก็เถอะน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะกับหน้ากากซิงโก้แต่ว่ายังอยู่กับเราเดี๋ยวตอนนี้ส่งหน้าที่นี้นะคะให้กับหน้ากากซิงโก้กับพี่ใหญ่ครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่กับพี่อากาต่อเลยโอ้พี่หลังโอเคไหมครับโอ้เยอะจริงเลยอยากได้พัดบ้างอ่ะพัดให้หน่อยได้ไหมโอเคดีขึ้นอยากฟังเพลงอะไรครับ The Searching and the Cure หรือเปล่าถ้าร้องเนี่ยจะช่วยกันร้องไหมหนึ่งคืออยากได้ยินเสียงทุกคนสองคือลืมเนื้อฮะช่วยไหมช่วยจริงๆนะโอเค let's go let's take a timeGirl, the puppets, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in.Girl, beside you on the floor
บน BTS ยังได้ยินเลยอย่างนี้ค่ะนะอยากมีคนที่แบบอยากมาใกล้ชิดกับเฮียอีกสักสองสามคนได้ไหมอ่ะโอ้ดีครับอยากได้มากได้ไหมจะเลือกยังไงครับอย่างนี้ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีผู้โชคดีแล้วนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะเดบิวต์ของออฟโฟที่จะได้มาเอ็กซ์คลูซีฟเซลฟี่นะคะกับหน้ากากซิงเกิลของเรานะคะขอเชิญทุกท่านทั้ง3ท่านผู้โชคดีด้วยโอ้ฮัลโหลอ่ะมานะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง3คนนะคะเซลฟี่แต่ว่าเดี๋ยวหันหลังทีละทีละท่านนะคะอ่ะให้เฮียหันหลังอ่ะหันหลังมีคนดูด้วยนะคะทีละคนเลยยกมือกันหน่อยยกมือหน่อยอย่างน้อยไม่มีหน้าเรามีนิ้วเราติดไปก็ยังดีว้าอ่ะมาคนแรกนะคะสำหรับผู้โชคดีนะคะไม่ต้องสนใจวันนี้อยากให้ทาง
ไปในตอนนี้ค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาเชียร์กันเยอะขนาดนี้เลยนะครับปรบมือให้กับตัวเองหน่อยไม่ว่าจะแดดร้อนฝนจะตกก็อยู่ทนเพื่อพวกเราเดอะแมสซิงเกอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายหน้ากากออกมาด้วยก็เชียร์กันด้วยครับเอาร้องไห้กันทำไมอ่ะแล้วก็ร้องทำไมเดี๋ยวตามได้เดี๋ยวตามไปได้ตามเฮียไปได้ก็เดี๋ยวเฮียไปไหนตามเฮียไปเลยตามอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนอยู่ในใจใช่ไหมมีเปล่าไม่ต้องมีแฟนก็ได้แหมน่ารักอ่ะโมาเจอเลยโอเคนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะถึงไหมถึงไหมน่ารักมากนะคะก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวเรานะคะฝากนิดนึงทิ้งท้ายนิดนึงถ่ายทำก็ขอบคุณมากๆครับทุกแรงซัพพอร์ตนะครับขอบคุณที่เป็นลองทายพีของเชียร์ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่มีทุกคนอยู่วันนี้นะครับก็ขอให้รักกันไปนานๆนะครับรักไปรักไปรักไปโอเคค่ะขอเสียงตบมือดังๆนะคะให้กับนักการซิงเกิลของวางก่อนนะของวางไปลูกของวางไหมไปแล้วนะคะไปแล้วนะพี่มา
เรื่องความ